้องถึงมากเลยนะนี่โทรศัพท์คนนี้ผมกล้าใจเลยนี่ใจว่าจ้างครับเนาะพี่ถ้าจะขอแค่ในหมู่ลุงเฟสเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกล้องผมด้วยผมขอกล้องผมด้วยโอ้โหไหนๆมาแล้วได้ภาพงามๆนี่ขอด้วยนะครับจับมือจับมือ1 2ลูกครับ1 2ขอถ่ายใกล้ๆนะครับความงามมันผลงดนิดเดียวจะไปตรงช่องไหนดีช่องไหนบ้างทายคิดอยู่เดี๋ยวลงช่องที่ควบคุมความนะครับจีโฟและถ้าเป็นยังผู้บุกไม่มีการดูในเทปที่ควบคุมที่ขั้นตอนครับผมเป็นคนพยาวนะครับคนในใจนะครับเดี๋ยวจะเป็นคนไล่ตัวเองครับขอบคุณครับไปก่อนกันกระเป๋าไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณครับโอเคครับก็ถือว่าได้พบปะแขกผู้มีเกียรติเปิ้นมาร่วมงานอันนี้มาร่วมงานนั้นยกพระเศียรนะครับครับผมตะกี้ผมกับไทยบรรยากาศลงใน YouTube ช่องจีโฟกแล้วนะครับโอเคครับก็ต่อไปครับเขาจะขึ้นไปแอลตังบนกันแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มนับจากขั้นบันไดไหนไปดีผมขอเริ่มจากหัวพญานาคดีกว่าครับตอนนี้ผมยังมานับเตี่ยนะฮะเพราะว่าอยู่เป็นส่วนของวิหารอยู่เดี๋ยวผมขอเสียบแบตชาร์จกันครับตะกี้ผมทอดอยู่ผมทอดเพื่อไทยรูปเพื่อกับอันกลุ่มภูมิเกียรติเปิ้นมาร่วมงานยกพระเศียรนะพระเจ้าลันตืออยู่นะโอเคแบตพร้อมเขาจะเริ่มนับขั้นจากขั้นนี้เป็นขั้นแรกเรามาดูกันครับว่าบันไดทั้งหมดจะมีกี่ขั้นในการขึ้นไปเอลสกายวอล์กแล้วก็ระหว่างทางเขาจะปะไอ้ยังพ่องนะฮะมาดูตรงนี้กันครับมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21นะ21นะฮะอันนี้ผมเดินมาถึง21ขั้นละแวะดูถ่ายสักหน่อยด้านข้างอยากเห็นบรรยากาศด้านข้างก็บ่มีอย่างนะครับตอนนี้ก็คือเป็นป่าแล้วก็มีบันไดพญานาคพญานาคมีทั้งหมดกี่เศียรนะฮะ3 6เศียรนะ6เสียงฟังนี่มี4 5 6 7 3 6 7อันนี้3อ้อ7ครับเสียงพญานาคจะมีข้างละ7ตอนนี้ผมอยู่จันทร์ที่21อ่ะเราจะไปต่อนะครับคิดหน่อย22 23 24 25 26 27สามแปดสามเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหก
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80หยุดพักแป๊บมันอีกตอนนับตัวนี้นะครับ80ไปต่อ81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100ละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110นะเขาจะมาเจอทางเดินด้านนี้น่าจะเป็นทางลงไปถึงร้านกาแฟผาเงาที่ผมได้สั่งกาแฟนั่งจิบกินถ้าเดินขึ้นจากร้านกาแฟน่าจะมาโพตัดนี้ครับ110ขั้นอยู่ตรงกลางประตูพอดีนะฮะแล้วตรงนี้จะมีร้านเดินผมยังแบบไปทางนี้เดียวนะฮะผมจะขึ้นบันไดก่อนบอกว่าตัดนี้มันจะมีอย่างหน้าพ่อพ่องนะเดี๋ยวไว้ถ้าผมได้ลงตัดนี้ผมอาจจะแวะไปดูฮึนะตอนนี้ได้110ขั้นแล้วครับไปต่อ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดหนึ่งร้อยกับเจ็ดสิบเอ็ดขั้นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจะมีต้นไม้อยู่หนึ่งต้นตอนนี้มีพระหนึ่งลูกกำลังเดินขึ้นมาครับเดี๋ยวรอพระสักน้อยนะครับเพียจะได้ปูกระเปิ่นสักน้อยพักอิดครับตอนนี้171จำไว้ก่อนเดี๋ยวลืมผมขอยืนหอบแป๊บนึงสวัสดีครับหลวงปอครับขาขึ้นอะไรลำบากเว้ยขาลงยังง่ายครับหลวงปอจำวัดนี้เลยไหมครับแล้วอันบันไดไอ้พญานาคนี่มีทั้งหมดกี่ขั้นเนี่ยครับเนี่ยบอกเคยมาได้ยินเนี่ยไม่เคยนับไม่เคยได้นับโอ้แล้วนี่มาได้ยินนับอ๋อมาแล้วก็อันตั้งบนนี้มีอันสถานที่ท่องเที่ยวอย่างคือพอครับนอกจากสกายวอล์กก็มีโบสถ์เนี่ยมีโบสถ์อุโบสถเนี่ยเป็นอุโบสถของอะไรอย่างครับของพระธาตุนะฮะอ๋อของพระธาตุนะครับผมโอเคครับผมพึ่งมาเหมือนกันอ๋อเพิ่งมาจำวัดนี่แหละครับนี่ตัวใดก็นี่อ้าวลืมละ เดี๋ยวครับ171นะ171คันเหนื่อยพอสมควรอ่ะไปต่อนะครับ72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 200ขั้นถึงด้านนี้ครับ200ขั้นไปต่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 200ครับ15ขั้นครับถึงตรงนี้เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับนะครับเวลาลงครับ
ไม่เท่าไรครับขึ้นเอาเรื่องแล้วท่านมาจำวัดนี้ได้เหมือนเรียงครับนี่ก็มาในงานเข้าอยู่ปฏิวัติกรรมปฏิบัติธรรมอ่ะอ๋อครับจากพรุ่งนี้วันที่7ถึงวันที่16ครับอ๋อครับผมเข้าปฏิวัติกรรมได้ครับผมขอบคุณครับกระตุ้นเจ้ากันมาทั้ง4ทิศล่ะ4ทิศเลยนะครับได้ครับกระตุ้นเจ้าก็อยู่วัง300ตน300กว่า300ตนที่ประกอบพิธีตรงนี้ด้วยมั้ยครับน้องมาร่วมนะครับหน่อพรุ่งนี้ก็ทําสังฆกรรมละครับผมครับวันนี้เข้าอุโบสถลงปฏิโมกข์ครับผมในปฏิโมกข์ขึ้นอยู่นี่นักวันนี้ได้ครับผมวันนี้ก็เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาตัวนะก็เป็นวันที่รวมเอาพระสงฆ์องค์เจ้ามาอยู่ในวัดผ่าเงาแห่งนี้ตัวนะเอาละตอนนี้200กับ15คันครับถ้าผมจําเลขพี่จะได้ก็ช่วยผมนับตัวนะครับตอนนี้มึนอยู่ครับอ่ะต่อครับ16 17 18 18ละคันนี้ยาวหน่อย19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4748 49โอ้เลขงามครับ249 249 249คันครับบันไดจากอันหัวพญานาค7เสียนจนมาถึงหาง249ครับเลขงามครับผมบอกว่าเลขงามได้นะฮะตีเหลือก็ไปจินตนาการกันต่อว่าใครจะมีจินตนาการนักน้อยเท่าใดครับแล้วก็เฮากลับมาเจอโบราณสถานนี่ครับเป็นเจดีย์เป็นอิฐเก่านี่ก็มีพระพุทธรูปองค์หนักปรกนี่ครับผมเห็นพระพุทธรูปองค์หนักปรกแบบนี้นี่ผมนึกถึงโครงการของพุทธอุทยานในอำเภอแม่ใจครับก็กลางน้ำดูหัวใจตอนนี้องค์พระเจ้าตรองติ๊บนะฮะก็มีการสร้างพระพุทธรูปจำลององค์จำลองนะฮะจะประดิษฐานไว้ที่ก็กลางน้ำดูหัวใจตัวลักษณะจะคล้ายๆครับพระพุทธรูปองค์หนักปรกแบบนี้ครับเพียงแต่ว่าในการออกแบบของอาจารย์เจริญมาบุตรนั่นก็จะมีการออกแบบต่อตัวพญานาคคือโผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็มาแผ่หนักปรกอยู่บนเสียนของพระเจ้าต้องทิพย์แข่มกั้มนะฮะถ้าจะได้ก็มีโอกาสไปแอลในอำเภอแม่ใจในอนาคตอาจจะได้เห็นองค์พระเจ้าทองทิพย์อยู่ตีหนองเลงซ้ายครับผมรู้สึกว่ามีพระหลายๆรูปมาจากหลายๆวัดเพื่อที่จะมาร่วมงานในวันนี้ตัวนะฮะอาจจะเป็นพระนอกพื้นที่ตัวนะเพราะฉะนั้นบันไดตีตะกี้นี่เพื่อนคงจะไม่ได้นับนะผมมาครั้งแรกผมก็อยากจะนับไว้249ขั้นบันไดนะอันนี้จะเป็นจุดชมวิวครับน่าจะเป็นจุดชมวิวเลยโอ้วิวสวยงามมากโอ้อยู่มุมนี้ครับเห็นเส้นทางการเส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่เข้าไปอำเภอเจียงแสนครับสนามฟุตบอลเจียงแสนกลับไปเส้นทางนี้ครับผมใจมอเตอร์ไซค์เดินทางกับใจเส้นทางนี้ไปกลับครับก่อนนี้คือแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงครับผมไม่แน่ใจว่าฟังแม่น้ำโขงฟังนู่นจะอยู่ในเขตประเทศไทยหรือประเทศลาวเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นอำเภอเจียงแสนฟังแม่น้ำโขงเพิกปุ้นจะเป็นของประเทศลาวนะครับเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าแม่น้ำโขงนี่มันพาเข้ามาถึงพื้นที่ของประเทศไทยตัวหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเขตแดนแบ่งประเทศเลยกับบ่ฮู้เหมือนกันนะอันนี้ข้อมูลนี่ผมมาทราบจริงๆนะโอเควิวสวยมากครับถ้าใครได้มาแอลตีวัดแห่งนี้ก็เชิญได้ครับก็มีละครั้งเลยนะ
คลิปนี้มาแอลด้วยกันยาวๆเลยครับผมพยายามจะบันทึกให้ได้นักที่สุดแล้วครับสปอร์ตออนทัวร์ของเขาต่อไปก็เป็นพระอุโบสถครับนี่เป็นพระอุโบสถบันไดขึ้นพระอุโบสถครับลองขึ้นไปดูสักหน่อยว่าตั้งไหนเป็นจะได้พองโอ้เป็นพระอุโบสถที่สวยงามมากครับนี่ฮะโอ้สวยครับเป็นอยู่จุดสูงสุดของมอนนี่เลยนะฮะลองเข้าไปดูในพระอุโบสถสักหน่อยมีองค์พระประธานสวัสดีครับเข้าไปดูตรงไหนน้อยนะครับครับขอบคุณครับกราบมาสักการะองค์พระประธานสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการมาแอลครับผมองค์พระงามมากครับท่านนี้นะครับถ้าใครได้มีโอกาสมาแอลนะขอแนะนำครับเข้ามาแอลในพระอุโบสถนะฮะนี่ฮะถ้าใครมาแบบนี้มีดอกไม้ธูปเทียนไหว้สักการะด้วยนะฮะมาทำบุญด้วยกันครับขอบคุณครับครับผมแล้วทางไปสกายวอล์กนี่ไปทางใดครับไปเดิน